สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับอยู่ที่กัมพูชาครับกรุงพนมเปญก็วันนี้จะเรียกแกร็บนะครับผมก็อยู่ที่ภัตตาคารตนเลบาซัก2นะครับที่มีเป็นบุฟเฟ่หรูๆหน่อย20ดอลลาร์นะฮะก็อันนี้มาเรียกแกร็บตุกๆนะครับนี่แกร็บตุกๆไปโรงแรมที่พักก็ราคา 6,700 เรียลก็ประมาณสัก50บาทครับนี่ครับแกร็บตุกระยะทางน่าจะประมาณไม่แน่ใจนะครับระยะทางเอาครับโอเคครับคิมเลอร์อะไรสักอย่างนะฮะคนขับ PP1HS8674 นะครับเดี๋ยวคนขับจะมารับนะฮะนี่ครับก็เมื่อกี้คนขับโทรมานะครับก็พยายามสื่อสารกันนะเขาบอกว่าถึงแล้วอยู่ไหนเนี่ยสงสัยน่าจะคันนี้ไม่ใช่1HS ใช่คันนี้ครับ 1HS8674 โอเคเจอแล้วครับเมื่อกี้ไปอยู่กับคนละประตูชื่อกิมเล็งนะครับขาค่าโดยสารก็ 6,700 ก็เป็นแกร็บตุ๊กๆครับตุ๊กๆนี่เป็นตุ๊กๆแบบยินดีนะครับข้อดีก็คือว่าสำหรับคนขายาวกับผมเนี่ยมันนั่งได้ครับแล้วก็ขาสบายๆไม่ต้องไปแบบยังไงเอ็นๆนะครับแล้วก็ขามันชันมันเกะกะแต่อย่างเงี้ยเราเหมือนกับนั่งเก้าอี้ครับสบายสบายกำลังเดินทางครับไปกันต่อครับเราใช้แกร็บที่แกร็บทุกๆนะครับไม่ใช่แกร็บรถแกร็บทุกๆ50บาทนะที่พนมเปญต่อมาเขมรเนี่ยมีแกร็บทุกๆด้วยนะสำหรับใครจะใช้บริการนะครับก็เป็นข้อมูลไว้สำหรับผู้สนใจครับผมมีแกร็บ SUV แกร็บอะไรอื่นๆมีหมดนะฮะพิเศษเพิ่มขึ้นมาปุ๊บนี่เขาก็ใช้ครับวางอยู่ตรงนั้นนะครับก็เหมือนครับทั่วไปครับกำลังเดินทางเนี่ยรถอันนี้นั่งได้อย่างมากไม่เกิน3ครับไอ้3คนนี่ต้องตัวเล็กๆหน่อยนะแล้วก็ไม่มีสัมภาระตอนนี้รถก็ติดไฟแดงอยู่ครับก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วครับก็เหมือนแกร็บรถยนต์นั่นแหละครับแต่เป็นแกร็บตุ๊กๆเท่านั้นเองก็ถึงโรงแรมแล้วครับครับตุ๊กๆที่นั่งมานะฮะก็ใช้แกร็บเรียกตุ๊กๆนะฮะนอกจากอย่างนี้แล้วก็มีเรียกรถกลับมาได้เราเดินไปเที่ยวไหนก็ได้แล้วก็เรียกแกร็บตุ๊กๆก็ได้ครับที่พนมเปญแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ